ามใครตอบได้โดนจิตโดนใจไม่แน่นะอาจจะมีรางวัลเออถามเลยครับเราใกล้อะไรละเฮ้ยอะไรอะใกล้พักเที่ยงแล้วครับจะได้พักแล้วไม่เคยกินข้าวไงอุ้ยเดี๋ยวพักเที่ยงไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาเลยพอพักมันก็พักเองแหละใกล้อะไรคะใกล้ไก่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 เธอชอบศิลปินหัวโล้นไงเป็นไรกับคุณหนูเชื่อชาครับผมชอบฟังเพลงเขาตอนวันเด็กครับครูก่อนจะถึงวันเด็กต้องถึงวันนี้ใกล้วันเฮ้ยใกล้วันวันปี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 ใหม่เลี้ยงฉลองกันดีไหมคะเราเว้นโควิดมา2ปีแล้วนะถ้าเกิดว่าจัดปีนี้อุ๊ยแต่ครูมีปัญหาเรื่องนึงอ่ะลูกเรื่องธีมการแต่งตัวพวกเราสิอย่าซ้ำเดิมนะครูเบื่อเบื่อจริงค่ะเอาแต่งธีมอะไรดีอ่ะคิดช่วยกันดิเร็วๆคิดช่วยกันลูกธีมพระไหมครับธีมพระอะไรนะธีมพระครับเออพระสงฆ์ดีแล้วจะได้กวนหัวทั้งห้องเลยไดเติ้ลเธอบากนะธีมนี้ไหมครับธีมนี้ไหมครับทีมนักครับครูเฮ้ยอะไรอ่ะนักแต่งเป็นอะไรก็ได้ที่มีคำว่านักโอ้โหใจเฮ้ยจะไปหมดคิดไม่ได้ว่ะใครที่มีไอเดียดีความคิดสร้างสรรค์ครูในนามครูเป็นสีจะไปขอผอ.เอารางวัลพิเศษมาให้คนคนนั้นเอาเมื่อไหร่จะมานะเดี๋ยวๆๆๆพลอยฮะอันนี้นักอะไรอ่ะนักดนตรีค่ะได้ๆครูชอบไปนั่งเออของค่ะใครๆใครจะมาต่อไปมายืนนี่ก่อนหันหน้าไปนู่นดิพลอยดูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนักอายแต่งเป็นนักอะไรลูกหนูเธอเป็นนักอะไรผมเป็นนักปาดครับครูนักปาดคืออะไรนักปาดอ่ะนี่ครับปาดข้างมาเลยนักปาดถ้างี้นักเตะครับถ้างี้นักแสกครับเธอง่ายมากนะไหนเติ้ลไม่ได้ครับโอ้ยไปนั่งโอ้ยดูหนักหวั่นนะวะนักปาดนะนักปาดไหนเติ้ลนะโอ้ยโอ้ดิบัญญาฮัจฮัจิบาบาบานครราชสีมาได้ไงจ้าเลยเอาได้แหละได้แหละถือว่าโอเคความคิดสร้างสรรค์นะมาไหมอุ้ยเฮ้ยนั่งเลยคุณนั่งก่อนเลยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะวันนี้พี่น้องประชาชนนะเราต้องดูด้วยนะว่าของเราเป็นไงการวางยุทธศาสตร์ของเรา20ปี30ปีเป็นไงก็ต้องดูด้วยทุกคนแป๊บนึงนะนักเรียนทุกคนฮะว่าไงคุณเป็นสีว่าไงครับเดี๋ยวนะคะนักดนตรีนักเก็ตนักเรงนักปาดคุณคืออะไรคะอะไรคะเนี่ยกูก็ต้องทายเลยว่าผมเป็นอะไรคือแต่งตัวจัดขนาดนี้มันมีอะไรฮะนครลุงตู่ครับนครนายกเดี๋ยวก่อนนะนครนายกไงนครนายกมันง่ายไปหรือเปล่าในเจแปนอะไรคือนครนายกอ่ะก็ขนาด9มันยังทำได้เลยครับครูนครราชสีมาทำไมผมจะเล่นนครนายกไม่ได้ครับฮะทำไมมีอะไรป่ะฮะมีอะไรฮะมีอะไรเดี๋ยวก็ทุ่มเดี๋ยวก็โต๊ะเลยมีอะไรไม่ยังที่เลยถึงเวลาแล้วตัดสินเลยแล้วกันนครนายกนครนายกนครนายกนครราชสีมาและค
คนที่ได้รับรางวัลได้แก่ก็ต้องดูด้วยว่ามีใครมีใครที่เหมาะสมตรงนี้ว่ามันไม่มีใครนะก็ต้องมีต้องมีใครไม่มีใครต้องมีผมคนเดียวที่เหมาะสมถ้าจะบ่นเล่นนักหนานี่ฮะไม่รู้ครับเขาก็พูดอย่างเงี้ยครับคือจีแมนจีแมนปาดจีแมนนักเลงนักจีนักเลงนักเที่ยงค่ะเอางี้แล้วกันลูกครูชื่นชมทุกคนนะลูกนะเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ครูปองอาหารที่รองอาหาร300แบ่งกันนะลูกนะ300แบ่งกันครูคะพวกหนูแต่งมากันซะเยอะแยะอย่างนี้แค่ครูปองนี่นะคะมีแค่นี้จริงลูก300ได้ไหมได้ถ้าใครไม่เอาก็ผมก็เอาก่อนเลยแบ่งกันด้วยไม่เป็นไรก็ผมก็เอาเลยคนเดียวไปพักเที่ยงกันได้ลูกไปเที่ยงไปพักเที่ยงนะไปงบอาหารกลางวันเดี๋ยวผมจะต้องเพิ่มเรื่องให้งบอาหารกลางวันนะหอยแกเฮ้ยคาบแรกเรียนอะไรอ่ะครูมาริวันไงภาษาอังกฤษไอ้กัดลืมอีกแล้วหรอก็โอเคนะเป็นไรไอ้วามาริวันก็ดีใจไงเบื่อหน้าคุณเป็นสีตายอยู่แล้วอุ๊ยเด็กเรียนอย่างเธอนี่นะเบื่อหน้าคุณเป็นสีอ่ะคุณเป็นสีมากเบื่อมากมั้ยอุ๊ยไม่โอ๊ยบอกค่ะครูหนูบอกว่าคิดถึงคุณแผ่นสีมากคิดถึง5วินาทีก็เหมือนจะขาดใจแล้วค่ะครูแกบ้าเท้าตัวรอดแต่คนบางคนน่ะยุแยงให้เพื่อนพูดเอวาไม่ค่อยเบื่อครูหรอกคนที่เบื่อครูคือเธอกัดจังอะไรคะเปล่าเลยเสียง4เสียง5ครูเป็นสีครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นค่าภาษาอังกฤษของครูมะลิวันไม่ใช่หรอครับแล้วอย่าบอกนะครับว่าครูสอนแทนครูมะลิวันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมครูจะสอนแทนใครไม่ได้ยังไม่ชินกันเลยหรือไงครูไปยืนสี่แยกแทนตำรวจยังได้เลยครูไปแทนเข็มแทนหมอยังได้เลยครูแทนใครก็ได้ในโลกใบนี้เฮ้ยอ๋อนักเรียนทั้งหมดทำความแป๊บนึงวิชาอะไรภาษาอังกฤษค่ะพีสแตนด์อัพวันนี้นะเป็นเรื่องราวของคำศัพท์ครูจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับคำศัพท์เพราะฉะนั้นแล้วการมีคำศัพท์ที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างประโยคเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะแล้วคำศัพท์จะบ่งบอกด้วยว่ามันคืออะไรหมายความว่าอะไรเฮลโลสวัสดี Thank you พ่อครู It's me Teacher เห็นไหมเพราะเขาไม่รู้ของเราไงวันนี้เราจะเริ่มเรียนศัพท์กันนะคะอะเรียนศัพท์กันวันนี้นะลูกนะแปลได้แปลตอบได้ตอบนะลูกนะอ่านว่า water อ่านว่า water แปลว่าน้ำนั่นนี่ล่ะฮะแล้วนี่ล่ะไม่รู้ค่ะแปลไม่ออกค่ะนั่นนี่ล่ะอะไรอ่ะเขียนผิดหรือเปล่าน้ำอะไรคะน้ำพริกทุกคำค่ะเห็นไหมมันคว่ำลงมันพลิกมาทางนี้ต่อไปค่ะลูกค่ะสะกดด้วย C A R อ่านว่าค่ะอ่านว่าค่ะแปลว่ารถแล้วนี่ล่ะอันนี้หนูรู้ค่ะอะไรคะรถควันถูกต้องค่ะใช่ไหมลูกไม่ค่ะคำต่อไปสะกดมา S-E-E อ่านว่า See อ่านว่า See แปลว่าเห็นแล้วคำนี้ล่ะผมรู้ครับครูปลากระป๋องเพราะว่า See เล็กเรียนทุกคนเริ่มเก่งเริ่มฉลาดครูภาคภูมิใจบวชให้ได้บวชแล้วนะคำต่อไปสะกดมา FRIEND อ่านว่า Friend อ่านว่า Friend แปลว่าเพื่อนและคำนี้ล่ะผมตอบได้ครับ Friend เสร็จปุ๊บ10ยกกำลัง3หาร12เลยยากครับตอบไม่ได้ Friend ยากแปลว่าเพื่อนยากครับถูกต้องค่ะ
รียนต่อปริญญาตรีเลยเป็นด็อกเตอร์เลยว้าวอะไรโอ้ลดีอ่านว่าโอนี่ล่ะเดพร้อมกันโอเดโอแปลว่าเก้าดีเอวายแปลว่าวันวันเก้าวันเก้าวันเก้าอุ้ยครูคาแต่นี่ตรงตัวนะคะโอเดวันเก่าอ่ะโอเดมันคือวันเก่าในความคิดของเธอแสดงว่าครูเนี่ยต้องเตรียมซีดีพีเสด็จมาใช่ไหมอุ้ยอะไรคะครูโอโอโอเดโอเดโอเดเพื่อนเอ๋ยโอเดเพื่อนเอ๋ยไปถึงไหมไทยเลยไหมครับครูยังอยู่ใส่ยังอยู่ใส่มาแล้วค่ะมาแล้วเรียนทั้งหมดไปพรมสวัสดีค่ะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรคะครูเรื่องอะไรคะผอ.ให้ครูเป็นสีมาคัดเลือกนักเรียนจำนวน1คนเพื่อไปแข่งประกวดอ่านอาขยานระดับประเทศโอ้ยประเทศเลยนะโอ้ยก่อนแล้วตัวแทนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนอื่นขออาสาดีกว่ามีใครจะอาสาตัวเองไหมหนูค่ะเลยๆๆครับด้วยอ่ะเอามือลงค่ะชาย1หญิง1ก็เลยทุย1นะงั้นอาอายมาลองหน้าห้องลูกการบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาทโสสันดานชาติเชื่อโชติฉลาดเพราะคำดันควรสาบย่อมยาเหี่ยวแห่งเรือบอกไรแสลงดินบอกไม่ได้เขาลอกเลยครูเงี้ยบอกมือเพื่อนค่ะลูกถ้าลูกอยู่กรุงเทพนะครูจะพาลูกไปเวิร์กพอยท์เวิร์กพอยท์เขามีอะไรออดิชั่นน่ะออดิชั่นเนี่ยพี่ที่นักเด็กๆผู้หญิงพันกว่าคนน่ะเอา7คนโฟอีฟอ่ะหนูจะได้ใช่ไหมคะถ้าไปได้แน่นี่เพื่อนผมเคยได้ยินคำว่าเคาะแล้วไงไหมครับครูเป็นสีเคาะแล้วไงไหมเคาะแล้วไงเคาะแล้วไงไหมครับคือไม่แปลกใหม่อ่ะครับครูเป็นสีครั้งนี้เธอก็มั่นใจในเรื่องราวความแปลกใหม่ของเธอใช่ครับผมขอนำเสนอครับครูเป็นสีครับอ่ะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วการบัวบอกลุลึกตื่นชนละทานมารยาทซ่อสันดานชาติเชื่อโชติฉลาดเพราะคำดานคุ้มสาบย่อมยาเหี่ยวแห้งหรือบอกลายแสลงดินปอบเบอร์นายเก้าเธอคอมเมนต์เพื่อนไหมแปลกใหม่ไปผมมีใจไม่ได้กีฬาพอแล้วผมมีสิทธิ์ได้มาเวิร์กพอยต์เหมือนอายไหมครับครูครูได้ยินว่าเขาประกวดผู้ชายนะที่เป็นแอดลาดแอดลาดแอดลาดแต่มันไม่เขาร้องดีลูกเขาเต้นดีด้วยนะยังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินนะลูกอย่าเพิ่งร้องยังไม่ตัดสินถึงเวลาที่จะจริงจังกันได้หรือยังคะแล้วมาออกมาลูกมาไอ้การฉันก็เชียร์แกนะเว้ยดูมั่นใจอย่างอายเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแต่ว่ายังไม่มากพออย่างของนิกกี้นะคะก็ถือว่าแปลกใหม่แต่ไร้คุณภาพหนูจะใช้ภาษาที่มันเด่นๆที่มันแปลกใหม่ที่มันอยู่ในยุคนี้พร้อมนะคะการบัวบอกลึกตื่น
ชลทานฮัลโหลช่วยมาคุมสันดานอินีหน่อยชาติเชื้อโชชลาดเพราะคำขานจึงไว้สับใหม่ยอมหญ้าเหี่ยวแห้งหรือเอาที่สบายใจนะหนูธรรมดาพี่มันร้ายอินเทนสุดเธอเก่งมากยังไม่จบนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แต่หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะถึงทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถหน้าอาชำโบถือว่าโป๊ะนะน้องนามนุษย์นี้รักกันแบบมุนินมุตาฟ้าแฝดนี่นะเลอนบนภาที่พูดกันนะปอบมือเพื่อนค่ะลูกไม่จริงๆค่ะครูต้องโดนตบหน้ากระปัวนะครูจะประกาศผลละเธอนั่งได้เฮ้ยเฮ้ยนิกกี้มีเรื่องต่อไปกูเชียร์มึงคนที่ได้เลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนของเราไปประกวดอ่านอาขยันของประเทศไทยได้แก่กันไปประกวดนะการ์ดครูไม่ได้ส่งเธอไปตายหวังว่าเธอคงมีเวลาซ้อมมันอย่างจริงจังครูคะแล้วเราจะแข่งกันตอนไหนคะ26มิยอ69 4ปีข้างหน้าค่ะลูก4ปีทำไมอ่ะโอ้ครูคะ4ปีนี่มันนานไปหรือเปล่าคะเนี่ยมันไม่นานหรอลูกดูสินักกีฬาทีมชาติไทยหรือใครก็ตามเขาซ้อมกันเป็น10ปีแต่สำหรับของหนูมันนานค่ะนี่อย่าว่าจะ4ปีเลยค่ะพรุ่งนี้คำของหนูมันก็เอาแล้วค่ะอ้าวมันคือมันต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะหรือว่าลูกจะถอนตัวเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะถ้าถอนตัวหนักระดับ2คือนิกกี้เลยนะไม่ถอนค่ะซ้อมนะลูกนะถอนเลยกูอายโรงเรียนอื่นเขาตัวตึงใช่มีคำใหม่มาเรื่อยๆลูกต้องใส่ด้วยอัปปะท่านามาตาปาเกเต้ถ้าจะมาตามาจะมาที่แน่อาจารย์รู้ธรรมะธรรมะจำพาตึ๊ด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 เฮ้ยทุกคนเมื่อไรครูเพ็ญศรีจะมาสอนสักทีวะฉันนั่งรอจนเปื่อยแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นอยากเรียนอย่างนี้มาก่อนเลยนะโอ้นั่นดิทำไมถึงอยากเรียนน่ะก็เป็นวิชาเดียวไงวะที่ฉันผ่านโอเคถ้าอยากเรียนแล้วก็แป๊บนึงไปตามครูหรอเออไปตามครูให้เหรอเนี่ยโหเฮ้ยนิสัยดีนิสัยดีอ่ะอยากเรียนเว้ยเข้าก็ดีเหมือนกันไม่เสียงดังนะลูกนะวันนี้นะเนื้อหาเราเยอะนะลูกนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะลูกพีกัสเรียนแบบครูเป็นสีหรอนักเรียนทั้งเคารพสวัสดีค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะลูกเอาสมุดปากกาขึ้นมาจดเลยค่ะวันนี้เรียนเรื่องอะไรคะครูวันนี้คุณครูมาริวันไม่อยู่ครูจะสอนในเรื่องของการกระเซ็นเปิดหน้าอะไรครับครูเปิดหน้ารักนายนิกกี้ครับครูครูพูดว่าอะไรให้เอาสมุดขึ้นมาครับแล้วทำไมเอาแต่ปากกาขึ้นมาฮะผมลืมครับครูเพ็ญศรีที่เธอให้แม่เธอเรียนเรื่องอะไรฮะเอาเบอร์ผู้ปกครองมาเหมือนว่าถ้าเป็นครูเพ็ญศรีแบบที่ผอ.มาล่ะ
พออสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะลูกวันนี้ครูจะมาสอนวันเอาหนังสือสมุดมาไหมลูกไม่มาครับไม่เป็นไรเอาของครูไปก่อนใจดีแล้วถ้าผมไม่อยู่ล่ะนี่แหละของเธอนิกกี้ครูให้ผมเองนะครับเมื่อกี้ไหนนิกกี้ครับครูตัดจิตวิสัย20คะแนนครูตัดไปได้แล้วครับครูผู้ปกครองมาครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองอุ๊ยวันนี้มาหาใครคะเนี่ยผู้ปกครองรวยมากโอ้โหโอ้โหสวัสดีผู้ปกครองมาซื้อโรงเรียนเลยล่ะซื้อเพนสีด้วยมั้ยคะแล้วถ้าครูใหญ่มาล่ะโอ๊ยครูใหญ่ใครจะใหญ่กว่าครูเพนสีคะไหนบอกตรงไปนั่งที่พอออกมาค่ะรัดจริงปะเนี่ยสวัสดีค่ะพอล้อเลียนไม่พอนี่จะมาโกหกครูอีกไปนั่งที่เลยนะใครบอกให้มาล้อเลียนครูครูสอนวิชาให้ความรู้แต่มากลับล้อเลียนหยอกหัวล้อคิกคักกันทั้งห้องเลยฮะแล้วพอออเขาจะมาได้ยังไงไปนั่งที่เลยคนอย่างพออเนี่ยเขาไม่มาหรอกช่วงว่างๆเนี่ยเล่นโดมิโนซื้อหวยใต้ดินวันๆไม่มีหรอกสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนเนี่ยอยู่มา4 5ปีแล้วพัฒนาไหมครูอยากจะรู้เหมือนกันแหละครูครับพออมาค่ะมาแล้วก็ดีได้ยินไปเลยพูดให้ได้ยินเลยเนี่ยอย่าให้ดังถึงทุกโรงเรียนเลยพออคนนี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนถ้าพวกเราทุกคนร่วมกันประท้วงนะไล่พออครูจะเป็นคนหนึ่งเลยแหละเพชรศรีภาคพอเสมอค่ะสุดยอดภาคพอเป็นคนดีที่รักโรงเรียนเป็นสีเห็นเสมอโอ้ได้ยินเต็มสองหูเลยแล้วนี่จะทำยังไงกันล่ะเนี่ยจะทำยังไงอะไรก็อะไรคะเจิญครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือท่านผู้ปกครองที่เขาจะมาบริจาคให้กับโรงเรียนน่ะผมมาคิดดูแล้วนะว่ามันไม่น่าที่จะจำเป็นกันนะโรงเรียนนี้เนาะมันไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมไอ้ที่ผมว่าจะบริจาคเนี่ยผมก็เตรียมมาคือคุณท่านคะพี่เป็นสีพูดเมื่อกี้นี้เป็นสีซ้อมบทละครวันสุนทรภู่23มิยอค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพออเลยนะคะเป็นการแสดงใช่ค่ะเราเรียนรักกันค่ะพอดีผมรีบนะโอเคไม่เป็นไรไอ้เรื่องบริจาคผมขอระงับไปก่อนอุ้ยแต่ว่าคุณท่านคะขอตัวก่อนครับคุณท่านคะพักก่อนครับคุณท่านครับคุณท่านคุณเดี๋ยวขอครับเขาลืมครับคุณลืมของครับคุณท่านลืมของค่ะโทษนะครับผมจำเป็นจริงๆนะแต่ว่าฟังก่อนนะคะไม่เป็นไรครับขอโทษผมระงับไปก่อนแล้วกันครับเรื่องเงินวันนี้ครับเรื่องอุ้ยเอาไปแต่กระเป๋าเฮ้ยนักเรียนจำไว้นะถ้าเราเจอเงินของคนอื่นอ่ะถ้าไม่ใช่ของเราอ่ะให้เก็บไว้ค่ะเราเอามาแบ่งกันดีกว่านี่บอกว่าเพ็ญศรีพูดคำหนึ่งนะคะเขารวยมากเลยใช่ไหมคนนี้รวยมากเลยจีจริงๆถ้าเขารวยขนาดนี้เขาไม่น่าเอาเงินมาบริจาคโรงเรียนเขาน่าเอาเงินไปรักษาโรคอัลไซเมอร์เขาอาเป็นตีนี่ครับไปแล้วก็คุณไปซื้อนึกว่ากูโง่หรือไงเฮ้ยฮะอะไรเดี๋ยวมึงคิดว่ากูโง่เหรออ๋อไม่ครับปัดโถเออเดี๋ยวกูโทรกลับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะทุกคนครับทำความเคารพอาจารย์เคารพรักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเอาสมุดขึ้นมาเลคเชอร์ครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์เราก็จะสอบแอดมิชชั่นแล้วนะคะนักเรียนจงตั้งใจเรียนนะลูกนะครับสิ่งไหนที่ครูพร่ำบอกในห้องเนี้ยล้วนแล้วต่างเป็นความรู้กันทั้งนั้นนะลูกนะโหแต่ครูคะนี่พวกเราเหนื่อยกันมากๆเลยอะค่ะไหนจะต้องเรียนตั้งหลายวิชาแต่ทุกวิชาก็สั่งการบ้านหมดเลยอะค่ะนี่ครูรู้ไหมคะว่าทุกเย็นอะเราต้องไปเรียนกวดวิชาต่อกันอีกกว่าจะเลิกก็สามสี่ทุ่มอะครูทำไมเธอถึงท้อแท้แรงกายแรงใจแบบนี้ล่ะครูก็พูดได้นะครับครูไม่เข้าใจเองอะพาดอกเขายังบอกเลยนะครับว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยถ้าพูดเหมือนเธอรู้จักพาดอกคนเดียวจริงซะงั้นวัยรุ่นมันเหนื่อยพระดอกเขาบอกจริงครับแต่พวกเธอพวกเธอพวกเธออ่ะถ้าเกิดทันจนน่าจะหนาว
เขาก็พูดไว้อยู่แล้วว่าอะไรครับครูต้องสู้จึงจะชนะโอ้ใครวะรุ่นแม่กูเลยอ่ะเขารู้จักด้วยเหรอเออแม่กูฟังการที่เราได้เรียนหนังสือหลายๆคนเขาไม่ได้เรียนเลยนะแต่ครูเนี่ยครูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะครูมีเพลงชาติประจำตัวนั่นคือเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้ของสิริพรอำไพพงศ์ครูก็เลยจะบอกทุกคนว่าทุกวันนี้มันสบายอยากให้ทุกคนอ่ะมาเกิดเป็นครูมาอีกแล้วช่วงนี้กว่าครูจะเป็นครูเป็นสีที่มาพร่ำสอนให้ทุกคนอ่ะครูผ่านศึกมาเยอะพม่าที่ว่าแน่ตีเมืองไทยไม่แพ้ครูครูสู้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ครูเป็นชาวนามีลูก12คนโหลหนึ่งอ่ะชาย6หญิง6เรียนบ้างไม่เรียนบ้างไม่มีเงินส่งโรงเรียนกับบ้านห่างกัน86โลเดินบ้างวิ่งบ้างครูก็สู้มาตลอดพี่ชายยอมไม่เรียนหนังสือเพื่อน้องคนเล็กได้เรียนน้องชายยอมไม่เรียนหนังสือเพื่อให้พี่สาวได้เข้าเรียนมันลำบากมากพ่อครูยังพูดเลยพ่อครูขึ้นแล้วถ้าไม่เรียนวันนี้ก็คือไม่ได้เรียนอีกเลยครูก็ต้องเรียนกว่าครูจะจบป.หกอ่ะมันลำบากครูอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตของครูเป็นแรงบันดาลใจสู้ไหมสู้สู้สู้ไหมสู้ก็ได้ค่ะสู้ครับทั้งคาบเนี่ยฟังแต่ประวัติชีวิตของครูคนเดียวเลยนะครับนี่แหละคือการบ้านนะคะให้นักเรียนทุกคนไปบรรยายประวัติของคุณครูเพ็ญศรีมาให้เต็มสองหน้ากระดาษเพื่ออะไรครับเพื่อทุกคนจะได้รู้ถึงความยากลำบากของครูโดยหัวข้อในการเขียนบรรยายนี้คือ The Idol เพ็ญศรีบันดาลใจครูครับแล้วครูจะเอาเรียงความพวกผมเนี่ยไปตีแผ่พ็อกสเก็ตบุ๊กเลยไหมครับนายดะอย่าใช้ชีวิตครูเป็นเรื่องตลกส่งพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง The Idol เพ็ญศรีบันดาลใจไปส่งมือจะจำได้ว่าลูก12คนแล้วเดินไปโรงเรียน80เขาอยู่ทั้งวันน่ะตรงอาหารน่ะนายนนท์กูจะสอนอยู่แล้วมั้งมาสายอ่ะฝนมันตกอะครับครูฝนตกแต่บ้านเธอไงทุกคนก็ตกหมดทำไมคนอื่นเข้ามาทันน่ะขอโทษครับครูสวัสดีค่ะนี่มาทันน้องนุ่นไปไหนมาลูกพอดีฝนตกอะค่ะครูรถมันติดนะคะอืมครูก็รถติดเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูครับไม่ว่านุ่นเหรอนุ่นเขาเป็นเด็กดีจิตวิสัยเขาก็ไม่เคยขาดทุกสิ่งทุกอย่างเขาโอเคถ้าเราเทียบเพื่อนไม่ได้เงียบนายดะถ้ากินขนมในห้องเรียนได้ยังไงอ่ะผมหิวครับครูหิวก็ต้องอดทนมันยังไม่ได้พักเที่ยงเลยเธอไม่มีมารยาทเลยนะเธอเนี่ยครูครับครับนุ่นก็กินขนมครับเออเขาจะไม่กินไม่ได้นุ่นเป็นกระเพาะนุ่นเป็นกระเพาะมันต้องกินตรงเวลาหิวก็คือกินเขาเรียนเก่งเขาจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าผมเป็นโรคกระเพาะนี่ผมมีสิทธิ์กินหาหมอสิพ่อแม่ก็มีอะไรวะกินเลยลูกกินเลยเนี่ยเออกินให้อิ่มเลยลูกนะอ้าวการบ้านมาลูกการบ้านมาส่งค่ะไม่ได้ทำว่ะคือคุณครูเพ็ญศรีคะคือหนูลืมทำการบ้านมาค่ะพรุ่งนี้อ้าวรอดครับคือผมก็ไม่ได้ทำมาเหมือนกันครับครับผมก็ไม่ได้ทำครับเลิกเรียนเมื่อวานนี้ทำไมไม่ทำมันเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นน่ะทำไมนุ่นไม่เห็นโดนเลยเขาเรียนเก่งเขาจะทำเขานุ่นจะไม่ทำก็เรื่องของเขาเราสองคนนั้นเรียนโง่แล้วปึกเข้าใจไหมครับคืออะไรครับครูมากกว่าโง่ขั้นหนึ่งคือปึกแล้วจะมาเรียน
่าเทียมกันเลยครับคนอย่างเธอนี่มาเที่ยวเทียมกับรุ่นไม่ได้เขาเรียนเก่งกิจกรรมเขาก็ดีมีมารยาทนี่ครั้งเดียวครั้งแรกเองตลอดที่เขาเรียนมาถึงม.6เนี่ยครูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแต่พวกเธอเนี่ยทุกเรื่องทุกวิชาทุกครั้งทุกคาบจะมาเปรียบเทียบเขาไม่ได้โอยใครโหยกมือค่ะคนที่โหยเมื่อกี้ออกไปยืนหน้าเล้าไก่ถ้าไก่ยังไม่ออกไข่อย่าออกจากเล้าเออดีไม่ต้องกลับกันแล้วทำไมวะทั้งเล้ามีแต่ลูกเจี๊ยบนั้นเลยไปถามหน่อยเพื่อนผักอะไรตกใจผักตกตะวันไม่ใช่ผักกะเพราผิดผักกระดูกผิดเว้ยอะไรผักที่ตกใจคือโหละพาโหละพาเจ็บคอเลยอะถ้าเล่นต่อยตับนี่ฮาเลยนะแล้วพอแล้วพอแล้วนั่งนั่งนั่งสวัสดีครับภาษาอังกฤษค่ะ Please stand up Good morning teacherSee you tomorrow. No, I'm fine. Thank you. เอาใหม่เลยค่ะพูดอยู่ทุกวันยังจะลืมนั่งลงใหม่ค่ะเราจะไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะถ้าเกิดว่าทักทายกันไม่ถูกต้องเนี่ย Please stand up. Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Thank you. Stop, please.เราเรียนมาเยอะมากเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ครูจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้นั่นคือวันนี้ครูจะสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดออกเสียงเหรอครับครูการออกเสียงด้วยการเขียนด้วยเพื่อจะให้ฝรั่งเขาเนี่ยได้เข้าใจท่องแท้แล้วอ่านถูกต้องความหมายถูกต้องคือจริงๆมันก็แต่ชื่อจังหวัดอะไรพวกนี้มันก็ทับศัพท์กับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับมันก็เพราะเราคิดแทนเขาไงผมเหรอใช่ไงทุกคนก็คิดแบบนี้กันหมดแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ครูกำลังจะบอกจะสอนเนี่ยเราจะได้ทำให้คนทั่วโลกไม่ใช่ทุกชาติทุกประเทศจะได้เข้าใจในความเป็นไทยของเราเริ่มต้นจังหวัดแรกอยุธยาในอาร์ตครับถ้าเป็นเธอจะอ่านว่าอะไรง่ายมากเลยครับอยุธยาเนี่ยครับตรงตัวเลยครับเพราะอ่านแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ทั่วโลกเลยเข้าใจแบบนี้วันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการอ่านใหม่ครับอ่านปุ๊บเข้าใจเลยอยุธยาอยุธยาให้อ่านแบบนี้หนึ่งสองซ้ำ stop drug stop drug stop drug นั่นคือแปลว่าอยุธยา stop drug มันแปลว่าอยุธยายังไงครับ stop แปลว่าหยุดdrugs แปลว่ายารวมกัน stop drug หยุดยาหยุดยาฝรั่งวัยรุ่นอย่างนี้นะหยุดยา stop drug หยุดยาเย่ง่ายไหมง่ายก็ได้ไปจังหวัดต่อไปสระบุรีคือภูแปลว่าสระสระเท้าแปลว่าเมืองบุรีเมืองหรือบุรีหรือธานีภูเท่าคือสระบุรีภูเท่าคือสระบุรีเฮ้ยไปซื้อกะหรี่ปั๊กที่ไหนวะภูเท่าโอเคมั้ยคําต่อไปคํานี้ง่ายๆเลยครับครูอะไรคะปลาจีนบุรีครับเฮ้ยได้นะเธอรู้ได้ไงโอ้โหตรงตัวเลยครับครูปลาใช่น่ะจีนเท่าบุรีเธอมาอยู่ตรงนี้เลยผมลูกศิษย์ครูเลยครับผมเอาใหม่ฟิชไชน่าเท่าหรือปลาจีนบุรีฟิชคือปลาใช่น่ะจีนเท่าเมืองบุรีฟิชไชน่าเท่าคือปลาจีนบุรีขอบคุณค่ะโอเคนั่งที่เดิมครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะอุ๊ยโทรศัพท์กูมานี่ก็ได้วิชานี้กูเกรด4เพื่อนกลับสวัสดีท่านผอ.ค่ะค่ะอะค่ะค่ะสอนอยู่ห้องค่ะตอนนี้เลยเหรอคะโอเคที่เดิมนะคะ
โอเคโอเคค่ะนักเรียนพอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมาสอนต่อยังไม่หมดคาบเลยครูจะรีบไปไหนครับครูต้องไปพบผอ Story Toway เหรอคืออะไรครับครูมีเรื่องด่วนครูต้องรีบไปผมจ่าย100ด้วยนะเดี๋ยวครูมานะครูต้องรีบไปมากเพราะถนนที่ครูไปมันรถติดมากอะติดที4-5ชั่วโมงเลยครูไปแถวไหนครับนอร์ทแซดคืออโศกนอร์ทแซดอโศกโอ้โหแล้วคงจบที่ Beautiful Circle น่ะผมว่าที่ไหนวะงามวงวานไงเพื่อนเฮ้ยทุกคนรีบสแตนด์อัพและทำความเคารพคุณครูซะสวัสดีครับเธอกำลังตะลึงอะไรเมื่อคืนครูนอนแบบค้างคาวป่ะครับไอ้ดะเฮ้ยอ๋อหรือว่าครูสระผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไดมอไซค์มาฮะอาร์ตคุณครูเพนสีคะนั่นผมหรือเตารีดอะคะแหวมหยุดหัวแล้ว stop หยุดสนใจทรงผมของครูและต่อไปนี้ให้เลิกเรียกครูว่าครูเพนสีครูมีตำแหน่งใหม่ซึ่งท่านผอ.มอบหมายให้ครูทุกคนต้องเรียกครูเพนสีว่าท่านรองเพนสีอัพเลเวลเว้ยเออครูเปิดเทอมใหม่แล้วไงและสำคัญกว่านั้นนะคะท่านผอ.กำชับมามากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนโฟกัสที่เรื่องเรียนอีกไม่กี่เดือนนักเรียนทุกคนก็จะสอบแกตแพทแล้วแกตแพทตั้งใจเรียนโฟกัสที่เรื่องเรียนให้สำคัญคุณเป็นไรป่ะครับนนครับปิดพัดลมปิดก็ร้อนดิครับอาจารย์ตอนเราไปเรียนรอดอเรายังร้อนจะตายเรายังทนได้เลยครูกลัวสึนามิพังเหรอปิดพัดลมค่ะปิดหน่อยดิเดี๋ยวสึนามิล่มเว้ยโฟกัสที่เรื่องเรียน you know ค่ะโอ้โหตุ๊กตาในตู้โชว์เลยว่ะตั้งใจนะลูกนะครับเออครูครับโอ้โหครูว่าครูไม่เขียนกระดานดีกว่าเอ้าทำไมล่ะคะครูก็ปากกาครูก็ตกอยู่ข้างๆนี่คะได้โอ้ยครูครับเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้ครับครูถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ผมว่าครูเปลี่ยนทรงผมดีกว่าไหมครับนั่นสิครับโฟกัสที่การเรียนครับผมกัดจะแย่แล้วครับเนี่ยรอเรียนมาตั้งนานแล้ว15นาทีผมยังไม่ได้เรียนอะไรแล้วก็ครูกำลังจะสอนไงทรงนี้ทำนานไหมครับครูนายดะครับตี5เช้าป่ะล่ะอุ้ยเช้ามากครับใช่ไงแล้วใช้อะไรเซ็ตนะครับนายดามันต้องเอาหวีตั้งขึ้นก่อนอยู่แล้วพอหวีเสยปุ๊บเนี่ยเราก็เยลทาเยลขึ้นไปก่อนเออกระปุกหนึ่งหรือครึ่งกระปุกครับครูกระปุกหนึ่งโอ้โหสงสารคอไงว่าจะเค็มแล้วเนี่ยไอ้เยลนี่สีฟ้าหรือสีแดงครับครูตั้งดีตั้งดีแข็งครับผมเราจะได้เรียนกันไหมครับครูครูกำลังจดบนกระดานเราก็จดตามก็คือการเรียนอยู่แล้วนี่ไงช่างเถอะเผื่อจะมีเรื่องตีกับบางลมเนี้ยออกข้อสอบแกตแพทก็ไม่รู้นะใช้หวีสับหรือว่าหวีห่างครับผมแล้วครูเนี่ยหวีหางหนีหวีขึ้นไปก่อนเลยปรากฏว่ามันห่างไปห่างไปพอมันตั้งขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นหวีหางคือหวีทีแล้วครูก็หวีขึ้นเอาเจลปาดขึ้นไปก่อนครับเอ้า
สักงอลงสักงอลงกูนึกถึงช่างที่บ้านกูไดเป่าตรงเลยเยลนี่ดีมากสีฟ้า168เออ2ลิตรนักเรียนครับลากระบังครูครับผมลาครูครับลาคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูเรียกครูว่าครูให้เรียกครูว่าท่านรอง1 2 3ท่านรองสวัสดีค่ะท่านรอง1 2 3สวัสดีครับท่านรองครูเพ็ญศรีไม่มีครู1 2 3สวัสดีครับท่านรองเพ็ญศรีเพ็ญศรีแม่เธอถ้าจะซื้อน่ะถือหาครูเลยสีฟ้าฟ้านะครับตลกครบฉากเสาหน้าสองเดือนไหมครับปีนี้โบนัสมันเป็นความลับพูดออกมาก็ไม่ใช่ความลับแล้วเดือนเดียวสองเดือนจะไปว่ายแล้วโอ้คือผู้หญิงพี่ออฟคือการดูแล้วเขาชื่ออะไรวะไม่รู้ว่ะมึงก็เดาดิแอนหนิงพึ่งเรียกชื่อแม่เรียกหนูลืมทำการบ้านมาค่ะพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ทำมาเหมือนกันครับเลือกเรียนเมื่อวานนี้ทำไม่ไปทำคุณไม่เห็นโดนเลยเขาเรียนเก่งเขาจะทำเขาดูแต่ไม่ทำเรื่องของเขาเราสองคนเนี่ยเรียนโง่แล้วบึกแปลว่าอะไรครับมากกว่าโง่ขั้นหนึ่งดีนะแปลเป็นไงบ้างวะเฮ้ยนี่ได้ข่าวนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเฮ้ยกูระเบิดจริงๆไอ้พวกหิวแสงเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนิกกี้เนี่ยปล่อยมันเถอะช่างมันมาก็โวกเวกโวยวายมาก็จะมีเรื่องกันเลยหรือไงฮะไหนจะแปดมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะเขาแบบชอบมีซีนนะครับครูแบบหิวแสงอะครับก็ควรจะกินดีกับเพื่อนหรือเปล่าลูกฮะครูถามหน่อยใครพร้อมใครไม่พร้อมก็แสดงตัวออกมาเลยครูครับผมผิดแล้วครับที่ผมอยากทำความเคารพครูครับไม่ผิดไอ้นิกกี้เธอไม่ผิดมันต้องมีผู้นำแหละแต่ละห้องอะไม่งั้นจะมีหัวหน้าห้องเพื่อทำไมเอาล่ะครูสั่งการบ้านไปให้ไปฝึกพูดต่อหน้าสาธารณะทุกคนซ้อมมาไหมคะซ้อมเรียบร้อยแล้วครับครูเพ็ญศรีเขาถามทุกคนน่ะแต่ก็ต้องพูดอยู่คนเดียวเสียงดังด้วยดังสุดเลยเหมือนคนในห้องนี้มีอคติกับนายนิกกี้หรือเปล่าอย่านะลูกนะใครเด่นก็ควรยกย่องวันนี้ได้รับเกียรติมากๆจากท่านผอ.จะมารับฟังร่วมตัดสินในการอภิปรายครั้งนี้ของนักเรียนทุกคนในการพูดต่อหน้าห้องเรียนผอ.คะเรียนเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพท่านผอ.สวัสดีค่ะเยี่ยมมากอ้าวสวัสดีเพ็ญศรีอ่ะใครจะเป็นคนแรกคะลูกผมครับครูว่าในจะแปนคนแรกดีกว่ามาหัวข้อที่จะพูดหน้าห้องเรียนต่อสาธารณะวันนี้คือเรื่องโรงเรียนของเราค่ะปรบมือให้นายจะแปนค่ะนายจะแปนยาวไหมลูกก็สักนิดนึงครับท่านผอ.คะผมเอาเก้าอี้ไปให้ท่านผอ.ครับท่านผอ.คะเชิญนั่งก่อนดีมากดีมากนายจะแปนเธอพร้อมนะเวลาไม่มีจำกัดแต่เนื้อหาต้องชัดเจนปรบมือนายจะแปนค่ะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันดีใจนะครับที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งทุกคนครับหลายคนก็น่าจะมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนคิดแบบนั้นไหมครับแต่สำหรับผมคิดแบบนั้นครับเพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองถ้าไม่ใช่บ้านหลังที่สองนะฮะไอ้ก้าวก็คงไม่หลับทุกวันครูยันพาลงก็คงไม่โขกส้มตำหลังเลิกเรียนกันทุกวันใช่ไหมครับมีเรื่องนึงนะครับอยากจะบอกกับท่านผอ.ฮะเพราะว่าผมได้แต่งกลอนมาให้ท่านผอ.โดยเฉพาะเลยนะครับมีผอ.ใจถึงแต่พึ่งไม่ได้มาก็สายกลับก็เร็วนี่แหละนะสารปัญหาเก่าก่อปัญหาใหม่อยู่ทุกเวลาถึงจะมีสี่ตาก็ไม่ช่วยอะไรห้องน้ำก็เก่าเน่าทุกตึกนึกแล้วท้อ
หนูอยากขอคอมเครื่องใหม่ผอ.จ๋าที่จอดรถของตัวเอง100ตารางวาที่จอดรถบุคลาเท่าหมานอนหน้าดูหยิ่งนิ่งเป็นหลับรับว่ายากเงินเดือนมากแต่งานน้อยไม่ค่อยสนเหมือนอยู่ไปรอวันย้ายกระเสียนตนนี่คือคนมีอำนาจบาดใหญ่เอ้ยนายเจแปนนายจะมากล่าวหาผอ.สุธิรักษ์ของพวกเราแบบนี้ได้ยังไงนายเจแปนอุ้ยอุ้ยนายกี้ใจเย็นนายกี้ใจเย็นนะผอ.ครับอย่าไปยอมเด็กแบบนี้นะครับอุ้ยคือเดี๋ยวนะฮะคือกูสะดวกแบบนี้อุ้ยอุ้ยผอ.ครับอย่าไปยอมนะครับผอ.นี่แล้วแกเป็นองคลักษ์พิทักษ์ผอ.หรือไงฮะไอ้นิกกี้ถ้าหิวแสงขนาดนี้ด้วยไปพูดกลางแดดเลยนิกกี้ครูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครูเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครูฟังมันก็เป็นเรื่องขำๆอยู่ในนิกกี้รู้ว่าภายในใจลึกๆของท่านผอ.ท่านผอ.ไม่ขำหรอกครับตลกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบดโจ๊กอุ๊ยพ่อโจ๊กแปลว่าตลกแบดเลวร้ายอุ๊ยไม่คิดจะเย็นมันคือตลกตลกแต่กับพวกเธออุ๊ยไม่มีจิตสำนึกอุ๊ยพวกจะไม่มีความเคารพอุ๊ยแต่ท่านผอ.เขามีหน้าที่การงานลึกๆเขาอาจจะเจ็บที่แกพูดแต่เขาไม่แสดงออกไงในเจแปนอุ้ยแล้วตอนจะทำยังไงในนิกกี้ผมจะร้องเรื่องนี้นิกกี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะในนิกกี้เพนตีแล้วไอ้เจ้านิกกี้มันไปไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเรื่องใหญ่แน่เลยท่านหมออ๋อเขาจะไปร้องเรียนค่ะจริงเรื่องมันไม่มีอะไรเลยผมไม่ยอมได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องโจ๊กสนุกสนานไม่โดนอะไรมาลูกจังหวะที่ผมร้องเรื่องนี้อยู่ดีๆก็มีชายปริศนาเข้ามาต่อยผมครับผอ.โอ้โหลูกนั่งก่อน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 ครูครับทำไมเหตุการณ์นี้มันทำไมมันคุ้นๆจังเลยครับตอนนี้คือยังไงไปฟ้องต่อไหมไปฟ้องแล้วครับปวดตาครับไปเป็นไรไปเป็นไรนั่งลูกเย็นนะครูรู้ว่าเธอแล้วนะผอ.ครับเย็นๆโอเคโอเคอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะสวัสดีค่ะอันนี้รถใหม่ค่ะใช่ค่ะรถใหม่รถใหม่อร่อยปะอร่อยมากเลยค่ะจริงปุ๋นี่รถอะไรอะนมนมชิชินี่การอีก้าวอ่ะอีก้าวเมื่อไหร่จะมาล่ะอยู่ไหนเนี่ยไอ้ก้าวว่ะหรอนี่แกไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยนะก้าวเนี่ยนะติดผู้หญิงช่วงนี้อ๋อเหรอเหมือนไปทำตัวผิดแปลกไปเหมือนจะโดนจับได้ว่ามีกิ๊กกิ๊กมันชื่ออะไรไม่รู้สิอ๋อเหรอทีนี้ก็เลยต้องอยู่กับแฟนอ่ะอุ้ยอย่าไปล้อมเลยเออไม่รอก็ไม่รออุ้ยก่อยนั่งก่อยยายนั่นน่ะมันมองแปลกๆว่ะฮะยายนั่นเหรอเออรู้สิมันมองไม่ละสายตาเลยอะแกนี่มันจะแดกหัวกูอยู่แล้วนะเนี่ยฉันก็มองกันอยู่เนี่ยนี่แกหรอแกรู้จักมันหรอมันจ้องอ่ะแกอุ้ยมันมองไม่หยุดเลยอ่ะก้อยแกเบ้อฉันยอมได้เป็นอย่างนี้ฉันไม่ยอมนะเนี่ยแกไม่เอามองหน้าเนี่ยมีปัญหาอะไรปะหรือว่าอยากมีเลือดแล้วแกมีปัญหาอะไรกับเราปะก็แกมองหน้าเราทำไมก็แกมองหน้าเราก่อนแกมองหน้าเราก่อนนะเอาจริงนะแกเนี่ยมองไกลๆอ่ะขี้เหล่พอมองใกล้ๆขี้เหล่กว่าเดิมอีกนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยแกขอโทษมันอย่างแกนะมองไกลๆเนี่ยไม่เห็นจะสวยเลยมองใกล้ๆเนี่ยยิ่งกะอึ้งอีกอ่ะอึ้งอึ้งแบบนี้ไอ้ยอมไม่ได้แกก็เหมือนกันแหละพอยิ่งมองใกล้นะแกก็เหมือนอาซิมตาโตว้าวจังเลยพี่แกขอโทษดิขอโทษสิอุ้ยนี่ขอโทษท่านเอาไงล่ะสู้มันสู้มันเอาสิสู้มันสู้มันไอ้ขี้เหล่ไอ้มองใกล้ๆก็ยิ่งขี้เหล่โอ้ยแกก็ขี้เหล่กันแหละโอ้ย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 ตายแล้วโอ้ยมองหน้ากันจ้องหน้ากันขนาดนี้มึงจะมีเรื่องใช่ไหมเปล่าทำไมอ่ะ
กูมองไม่ชัดอ่ะกูมองไม่ชัดอ่ะมึงโทษนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะก็คือพี่มองหน้ากันไปมองหน้ากันมานี่คือสายตาสั้นไม่ได้เอาแว่นมาลืมสั้นเท่าไหร่ประมาณ400 400สั้นเท่าไหร่560 560เบิ่มๆก็คือไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลยแต่แค่มองกันไม่ชัดจบนะคะไหนลองเอาเข้ามาใกล้ๆดูสิไหนคะไอ้กุ้ยเอาไอ้พลอยไอ้กุ้ยพี่เห็นน่ะเดี๋ยวผมบอกให้กันโอ้ยฉันเอาแว่นหมาคนนี้ใครไอ้พลอยอ่ะคนนี้ใครไอ้กุ้ยทำไมไม่บอกล่ะรู้จักกันรู้จักจบจบจบแล้วครับพอดีเพื่อนเราสายตาสั้นก็อาจจะมองไกลๆไม่เห็นนะเออแต่บางอย่างอะมองไกลๆยังไงก็หน้าแย่ยังไงอย่างนั้นแหละแต่บางอย่างเนี่ยมองจากตรงนี้มองไปตรงนู้นกูนึกว่าถังขยะเปียกอีกใบนึงมาตั้งอยู่ตรงนี้อุ๊ยสายตาสั้นเหรอกูไม่ได้สายตาสั้นแล้วกูอยากด่ามึงอีหนวดสาหร่ายอีรอดออีสิบเอ็ดรอดอมึงจะยังไงแล้วมึงจะทำไมล่ะมึงจะยังไงล่ะแล้วมึงจะทำไมล่ะแล้วมึงจะทำไมล่ะทำไมล่ะมึงเลยไม่ได้จริงแล้วมึงจะถอยสิมึงก็อย่าถอยมึงก็อย่าถอยสิมึงก็เดินมาสิเออมึงก็เดินก้าวมาแล้วนะก้าวมาแล้วก้าวที่สองอ่ะก้าวสองแล้วยังไงอ่ะพี่ไงเอามึงอย่าถอยดิมึงจะถอยสิมึงจะถอยดิทุกคนของมีค่าช่วงนี้ครูขอเลยนะอย่าพกมาโรงเรียนเพราะว่าเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาน้องม.1กับน้องม.2กระเป๋าตังค์หายนาฬิกาหายแล้วสำคัญคือยังจับโจรไม่ได้เลยเพแต่เราไม่มีอะไรหายกันเนาะนี่ดูแล้วนะดูดีๆนะครูก็ไม่มีครูไม่พกมาเลยทุกคนไม่ต้องกลัวหายหรอกทำไมอ่ะฉันอยู่ทั้งคนไม่มีใครกล้าขโมยหรอกเว้ยระวังเธอจะหายคนแรกล่ะโอ้คุณเป็นสีครับผมจะของหายได้ไงผมเนี่ยคนรอบครอบเกิดมาไม่เคยมีของหายก็ดีคุณโชคดีของหายเป็นไงวะเพื่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักจริงนะครับเนี่ยคนไม่เคยหายก็ไม่เคยหายนะลูกเอองั้นสบายใจแล้วดีก็ดีดีดีเอามาโรงเรียนแค่นี้จะไปแล้วคุณจะไปแล้วไปหยุดอะไรห้ามไปไหนทั้งนั้นทำไมอ่ะกระเป๋าตังค์ผมหายครับคุณเป็นสีเอานั่นไงพูดยังแล้วจะให้ทำยังไงไปบอกพ่อไม่ลูกเรียนไม่ต้องเอ้ยมันต้องมีขโมยอยู่ในโรงเรียนของเราไม่ใจเย็นเพื่อนทุกคนไปยืนรวมกันตรงหน้าห้องเรียนครูด้วยเหรอรวมถึงครูด้วยโอ้พระเจ้าทุกคนไปบ้าหน้าจะบ้ามาเนี่ยอะไรวะครูไม่อยากให้เธอของหายเลยเพราะเธอของหายเหมือนมันไม่เหมือนกระเป๋าตังค์หายมันเหมือนคนกำลังจะยึดเมืองเธอคนทีละคนมันหลบสายตาฉันอายอายคนอายก่อนเลยเหรออายไปก่อนเลยออกมาออกมาออกแล้วอายุเท่าไรแล้วอาย17โอเคยังไม่ถึงเกณฑ์กลับไปกลับไปคนต่อไปใครคนต่อไปใครมิวอุ้ยมิวฉันไม่ได้ขโมยออกมาเป็นลุงข้าวเล็กคอร์ดลุงครับลุงข้าวเล็กคอร์ดแล้วอย่าขึ้นมาฉันไม่กล้าค้นตัวเธอฉันไม่ได้เอาไปจริงไม่ใช่ไหมกลับไปเลยอุ้ยกลับไปเลยอุ้ยทำอุ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวคนให้คนแรกแล้วดูตรงไหนเดี๋ยวช่วยคนขับครูขาดีมากลูกผู้หญิงต้องค้นกันเองเธอมีสิทธิ์อะไรไม่มีแล้วกูบริสุทธิ์ใจกูไม่มีอะไรอยู่แล้วกูไม่ได้เอาไปเฮ้ยนายก้าวเขาไม่เคยขโมยของเฮ้ยจับกระเป๋าตังค์นายเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยนายก้าวยกทรงเสื้อไหนเสื้อไหนแดงด้วยสงสัยผมจะติดของแม่มานะครับโอ๊ยครูมันหนักแล้วนะคะครูไปก็ไปโอ๊ยอายบัสซีบัสเถลิงเจ๊แปนอุ๊ยเข้ามาข้างหน้า39เฮ้ยกูไม่ได้ไปจริงเฮ้ย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 นี่อะไรอ่ะเธอเอามาทำไมอ่ะไก่โอ๊กมึงเอามาทำไมไก่โอ๊กกูชอบเล่นตลกอ่ะเล่นยังไงมันร้องเพลงได้ร้องยังไงวะแต่แด่แด
แด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 จะบอกจะได้ขโมยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขโมยไอ้บอลฮะอุ้ยไอ้บอลไงไม่มีไม่มีไม่มีหรอนิกกี้เชื่อกูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงมันมีอะไรอ่ะมีโอ้โหกูออกมาได้ไงวะเนี่ยเพื่อมาทำอะไรไว้บอลเพื่อพักกวันครับครูโอ้พกหม้อมานี่นะป่านนี้แม่ทิพย์ไม่ตามหาหม้อเลยเหรอเนี่ยไอ้นี่หัวยิงกับเจ้าชู้ด้วยทำไมอ่ะหน้าหม้อสรุปไม่มีกระเป๋าตังค์ใช่ไหมไม่มีครับไม่ได้เอาอะไรไปครับก็แล้วแล้วทุกคนนั่งทุกคนนั่งยังมีคนครับครูเป็นสีคนอย่างครูเนี่ยนะขโมยของเด็กคนอย่างครูอยู่แล้วครูเป็นสีออกมาข้างหน้า19เฮ้ยเดี๋ยวครูเปิดให้เองเฮ้ยโอ้โหพ่อเอ้ยครูครับพกพัดลมมาทำไมครับเนี่ยครูร้อนแล้วครูเอาเป่าอะไรเนี่ยเสียไปตรงเนี้ยตอนนั่งสอนน่ะเหงื่อครูเลยออกตรงขาครูก็พัดลมเป่าขาโอ้ยเลยไปนิดเดียวขาเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วขโมยไม่มีในโลกใบนี้แล้วลูกไม่มีหรอกเลอะเทอะมากเลยแต่เทอะอ่ะเข้าที่ลูกเข้าที่ไปเพื่อนกันทั้งนั้นโอ้นิกกี้ไม่มีใครยอมรับกันใช่ไหมถ้าไม่มีใครยอมรับแล้วก็ผมคงต้องใช้วิธีนี้แล้ววิธีอะไรของเธอจะทำอะไรเธอจะทำอะไรนายนิกกี้โอ้ยส่วนอะไรในของแล้วปลาโอ้ยข้าพเจ้านายนิกกี้กระเป๋าตังค์ของข้าหายถ้าใครในนาทีนี้ขโมยของของข้าพเจ้าไปขอให้มันมีอันเป็นไปต้องมีการชักดิ้นชักงอปลาเรื่องใหญ่นะเนี่ยใครทำไปแล้วสารภาพเธอทำเกินไปหรือเปล่านะนิกกี้ทุกคนปกติดีนะอะไรทำไมเขาไม่ยอมอ่ะคนคนนี้สวัสดีครับพ่อนิกกี้รีบกลับบ้านตอนนี้เร็วๆลูกอยู่ดีๆแม่เองหัวใจวายเนี่ยฮะเมื่อเช้าอ่ะแม่เองเขาไปหยิบกระเป๋าตังหลังตู้เย็นมานะแล้วก็ไม่จ่ายค่าแชร์กลับมาชักดิ้นชักงอใหญ่เลยกระเป๋าตังสีส้มหรือเปล่าพ่อเออใช่ทุกคนครูครับอะไรอ่ะผมกลับบ้านก่อนนะครับครูทำไมมีอะไรหรือเปล่ามีใครโทรมาพ่อผมโทรมาครับโทรมาว่าเรื่องอะไรบอกแม่ผมชักเข้าโรงพยาบาลนะครับนิกกี้เฮ้ยนิกกี้สรุปแล้วพวกเราในห้องนี้ไม่มีขโมยลูกและก็แม่เขาก็ไม่ได้ขโมยแค่หยิบเงินไปและกระเป๋าตังก็ยังอยู่ที่แม่เขาทุกคนยกมือลูกครับเราต้องส่งใจให้แม่นิกกี้ปลอดภัยอุ๊ยไอ้ต่อได้ดิดูติ๊กต็อกอะไรนี่แกไวรอกกำลังมาเลยลิซ่าหรือเปล่าดูกำลังมาเลยเนี่ยลิซ่าอยากเป็นตัวแบบเฮ้ยเฮ้ยกินมันอยากสวยลูกมาแล้วจ้ะนักเรียนทั้งหมดทั้งคอร์สพอลสวัสดีค่ะนายนิกกี้เธอพูดไปขำไปมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรครับพอดีก้าวเขาเอาติ๊กต็อกให้ดูเฉยครับครับผมอ่ะวันนี้ก่อนจะเริ่มเรียนครูไม่ได้ตรวจเครื่องแบบการแต่งกายของลูกๆมานานแล้วเนาะบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่ดีก็มีการหักคะแนนนะลูกนะเดี๋ยวจะตรวจทีละคนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนกัดขาซ้ายเลดทำไมคือพอดีว่าคือทางที่บ้านมันทำอะค่ะแล้วก็ต้องนั่งรถสองแถวออกมาแล้วรถมันติดมากเลยก็ต้องมาต่อรถเมล์แล้วรถเมล์เสร็จปุ๊บก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์ค่ะทำไมเธอไม่เอาเรือด้วยล่ะให้มันครบไปเลยการเดินทางคมนาคมที่กล่าวมาเธอคงท่องมาตั้งแต่เธออยู่บนรถเมล์เนาะว่าจะอ้างกับครูว่ายังไง10คะแนนหักไปครูเป็นสีค่ะ10คะแนนหักไปแต่ว่าหนูคุณเพศสีบอกว่า10คะแนนหักขออนุญาตตรวจทีละคนเลยขอโทษค่ะมาช้ากว่ากัดอยู่ประมาณลมหายใจเดียวแต่ก็ยังช้าอยู่ดีทำไมมาสายหนูเลือกกุ๊บบีค่ะครูขอตรวจทีละคนเลยดีกว่าคะแนนเต็ม10ชิ้นไหนใครผิดหักไปเลย5ครึ่งของครึ่งยืนสิกระโปรงเหนือเข่าเธอจะอยู่กับออสโฟเอสเหรอมันจะเป็นลำวงไงฮะพอดี
หนูเลือดกุ๊บบีอะค่ะขอดูเล็บหน่อยสิครอบครัวเธอนับถือปอบผีฟ้าเหรอเขาไม่จกไส้จกพุงไงฮะหนูก็เลือดกุ๊บบีเหมือนกันค่ะนายก้าวมายืนตรงนี้ถุงเท้าไปไหนผมเลือดกุ๊บบีครับเจนนิดแต่งหน้าจัดไปไหมฮะหนูจะไม่แต่งหน้าจัดแล้วค่ะก็รู้ไงรู้เรื่องทำอีกเหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะหนูเลือดกุ๊บบีไงคะครูนายอาทัยลุงคนชอบโบกขิงหรือไงฮะทำไมเสื้อน่ะมันไม่ติดกระดุมตรงถึงคอฮะเป็นอะไรเพราะอะไรผมเลือดกุ๊บบีครับนายนิกกี้ผมเลือดกุ๊บบีครับครูยังไม่ได้ถามเธอเลยนะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องสงต้องสอนล่ะครูอยากรู้ตั้งแต่ก้อยมาพลอยมาเจนนิดมาก้าวมาเจแปนมาอาทัยมานายนิกกี้อะไรคือเลือดกุ๊บบีก็ประโยคนี้มันดังใน TikTok นี่ค่ะครูกำลังเป็นไวรัลเลยค่ะจริงค่ะคำว่าเลือดกุ๊บบีเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเอาตัวรอดไงคะคือใครจะว่าอะไรเราก็พูดไปเลยเหรอเลือดกุ๊บบีค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขางงงเฮ้ยเอ๊ะทำไมทำงานช่วยอย่างนี้ฮะเฮ้ยทำไมไม่ส่งเอกสารการมาเหมือนให้ผมเนี่ยแล้วท่านผอ.เรียกผมไปด่าทำไงอะทำงานช่วยมากอะอะไรเพราะว่าเพนซินเลือดกุ๊บบีค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ข้อสอบของนักเรียนอะคราวที่แล้วอะตรวจหรือยังนี่อย่าบอกว่ายังไม่ตรวจนะก็เพนซินเลือดกุ๊บบีค่ะเลือดกุ๊บบีนี่ถ้าคุณไม่ตรวจนะผมก็จะไม่ตรวจการประเมินให้คุณนะผมบอกก่อนนะไม่ได้นะคะครูหาถ้าครูหาไม่ตรวจจะเอายังไงคะพ่อน่ะสั่งเพนสีมาแล้วอย่างนี้เพนสีจะอยู่ยังไงคะเนี่ยรู้ไงรู้อย่างเดียวคือผมเลือดกุ๊บบีแบบคุณไงบัวครูฮะโถเห็นไหมล่ะแล้วเรื่องนี้โทษใครอะทีเนี้ยโทษค่อยเลยครับครูค่อยเป็นคนเอาไวรัสกุ๊บบีมาปล่อยครับครูแต่ถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเลือดกุ๊บบีคืออะไรไม่ต้องรู้หรอกค่ะเพราะหนูเลือดกุ๊บบีค่ะใช่เลือดจริงค่ะหาอันใหม่แล้วกันนะอันนี้มันจะพาครูซวยไปด้วยดิงั้นเปลี่ยนไหมคะเลือดกุ๊บโอเพราะพวกเราคือเลือดกุ๊บโออืมไอเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี่แปลว่าอะไรการออกกำลังกายใช่เหรอเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อนเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ว่าแบบฝึกหัดเออครูมานักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นรวมทั้งผมด้วยทำความเคารพอาจารย์ฮัลโหลไม่ตลกไม่ตลกนั่งลงขอโทษครับครูคือผมก็อยากให้ครูอารมณ์ดีครับวันนี้ดูครูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยครับครูจะเป็นอะไรก็เรื่องของครูมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปวันนี้ครูดูแปลกๆสมชื่อเป็นทานอะไรกันเรียนก็คือเรียนค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนออกมาทีละคนการแต่งประโยคที่สมบูรณ์แบบประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมโอ้โหครูครับมีปัญหาก็ต้องมีไม่ตลกออกมาเลยคนแรกออกมาเลยออกมาเขียนอะไรครับครูเขียนน่ะเขียนประโยคให้มันสมบูรณ์น่ะประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมน่ะมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างมันออกไหมเปลี่ยนแท่งสิทำไมต้องให้ครูบอกด้วยแสบตาสีแดงมันใช้เขียนได้ไงเวลาเธอเขียนในสมุดเนี่ยเธอใช้ปากกาสีอะไรปากกาสีน้ำเงินครับแล้วมันก็ต้องสีน้ำเงินสิมันเป็นสีแดงได้ยังไงสีน้ำเงินมันเขียนไม่ติดครับออกไปออกไปไปนั่งที่ยังอีกนายเนี่ยเขามาเขียนแล้วเขาเขียนไม่ได้มันก็ต้องเป็นนายอาร์ตคนต่อมาผมเหรอครับต่อจากนั้นคือรุ่นทำไมไม่ออกมาต้องออกมาเลยร
แล้วใครจะไปรู้ครับครูออกมาครับเขียนประโยคที่สมบูรณ์ประธานกิริยาแล้วก็กรรมมันต้องบอกอีกกี่ครั้งเนี่ยสอนหนึ่งชั่วโมงมั้งไม่ได้สอน 4-5 ชั่วโมงเขียนไปเลยช้าจังเลยครับผมพอแล้วได้แค่ชื่อผมเองครับพ่อไปนั่งไม่ได้เรื่องสักคนคนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ได้หวังพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้เลยพ่อไม่สอนละให้คนอื่นมาสอนแทนผิดตรงไหนวะเนี่ยมึงไม่ได้ผิดที่มึงหรอกผิดที่อาการแกมาไม่ปกติลืมโทรศัพท์โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้ครับครูไม่ต้องใครอยู่ไหมวะสะดวกมากสะดวกเฮ้ยแต่ว่าแผนนี้มันจะเวิร์กหรอวะเพื่อนเวิร์กสิวะไม่งั้นพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาแล้วนะเว้ยเราจะต้องซ้อมแล้วนะเว้ยเพราะว่าพรุ่งนี้งานประกวดเนี่ยมันจัดแล้วเข้าใจว่าซ้อมแต่มึงแอบมาแล้วเสียงมันดังอ่ะมึงไม่โดนด่าเหรออะไรนะเสียงมันดังมันดังจะซ้อมยังไงอะเพื่อนเทปแปนมึงทำตำแหน่งอะไรตีกองมึงอะตีเบสมึงอะตีร้องตีไม่มีร้องอ๋อนักร้องนักร้องมันก็มีวิธีสิเพื่อนก็ทำแบบนี้ไงทุกคนพร้อมนะพร้อม1 2 3 4ซ้อมทำไมวะแบบเนี้ยเฮ้ยกำลังได้ฟิลเลยมันจะไม่ได้ประโยชน์เอานะนี่กูไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้เนี่ยเฮ้ยมึงเชื่อกูสิมันเวิร์กมันเวิร์กยังไงวะมึงจำโน้ตดนตรีได้ไหมจำได้จำคอร์ดได้ไหมจำได้จะไปยากอะไรมึงก็แค่จินตนาการโน้ตในหัวก็พอนิกกี้ก็จินตนาการเทมโปอยู่ในหัวก็พอถูกไหมแล้วกูอะมึงก็จำเสียงตัวเองร้องได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวะมึงก็แค่ทำเสียงตัวเองเนี่ยในหัวก็พอแล้ว1 2 3ก็เล่นพร้อมๆกันงอได้เปล่างั้นเอาใหม่เร็ว1 2 3 4อากูน้ำกลับมาสักมาเองสุกเจแปนเออจริงๆด้วยเป็นไงที่นายพูดมานี่มันเข้าใจทุกอย่างเลยเข้าใจก็เหี้ยได้มาถูกทางแล้วเว้ยมันต้องงี้แหละโอ้ยเฮ้ยว้ายว้ายว้ายแม่ไปโวยหน่อยแม่แม่เฮ้ยวายๆเสียงดังอะไรกันเนี่ยแล้วมึงดังเหี้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรกันเนี่ยกูบอกแล้วไงมันจะเสียงดังอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมมาครับเนี่ยมาครับนี่ถามจริงดึกดื่นป่านนี้มาทำอะไรกันเนี่ยไม่กลับบ้านพวกผมขอนะครับขออะไรพวกผมเป็นนักดนตรีที่จะต้องแข่งประกวดพรุ่งนี้แล้วครับคือถ้าผมไม่ซ้อมตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วนะครับครูไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะนี่มันเวลาอะไรยามวิกาลมาเสียงดังขนาดนี้บ้านช่องไม่กลับเนี่ยฮะนี่โรงเรียนนะพวกเธอต้องกลับบ้านไม่งั้นจะถูกลงโทษเข้าใจป่ะผู้หาฉันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยครับคือเฮ้ยพวกเธอมาทำอะไรที่นี่ดึกดึกดื่นดื่นฮะรู้ไหมรู้ไหมว่ามันไม่ดีมันผิดกฎโรงเรียนพ่อแม่เธอจะเป็นห่วงหรือเปล่าเออครูเป็นสี่ครับคือพวกผมมาซ้อมดนตรีครับเพราะพรุ่งนี้ประกวดแล้วครับไม่งั้นพวกผมไม่มีเวลาซ้อมจริงใช่ไหมนิกกี้ใช่ครับแล้วเธอจะมาซ้อมมาซ้อมอะไรดื่นๆฮะมันมืดคำนะลูกคือจริงๆครับครูพวกผมทำอะไรมันก็ไม่สำคัญหรอกครับมันอยู่ที่ครูครับมาทำอะไรกันครับเนี่ยมันยามวิกาลนะครับ
ิครับครูครูห้ามพวกผมมาซ้อมดนตรีในยามวิกาลดึกดึกดื่นดื่นแต่ครูสองคนมาซ้อมอะไรกันครับเนี่ยก็จะกลับกันอยู่แล้วจะกลับกันอยู่แล้วใช่ๆตรวจข้อสอบกันกี่ทีแล้วครับ3ห้องเฮ้ย3ห้อง3ห้องอ๋อตรวจมา3ห้องครูเป็นสีถ้าเรื่องเนี้ยถึงหูผอ.แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคิดสิเดี๋ยวๆๆลูกนิกกี้ลูกก้าวลูกบอลลูกเจแปนใจเย็นๆก่อนนิดหนูอยากจะทำอะไรกันหนูก็ทำสิจะซ้อมดนตรีดีแล้วที่เด็กก็มีวินัยขยันซ้อมใช่แต่ว่ามันผิดกฎของเรียนไม่ผิดไม่ผิดลองเสียงดังๆไปเลยมันจะดึกนะคะมันจะไม่ดึกหรอกเช้ายังมันจะเอะอะโคมคามนะคะเสียงดังก็ยิ่งดีสิลูกมันจะได้กบเกลื่อนเสียงอะไรบางอย่างกบอะไรฮะอุ้ยเอ้ยทำแน่กบกบอ๊อฟกบอ๊อฟแล้วเดี๋ยวครูไปตรวจข้อสอบก่อนนะยังเหลืออีก 2-3 ห้องเริ่มไม่ค่อยอยากซ้อมแล้วอยากดูรู้ไว้ก่อนนะครับโอ้ยเฮียเลยสงสัยท่ายากเฮ้ยๆได้ๆได้ๆไป1 2 3 4 5อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะจะด่าเหรอทำท่าภาษาอังกฤษที่ครูอรวรรณสั่งทำยังวะแปลคำศัพท์ใช่ป่ะโอ้ยทำไม่เป็นทำเป็นทำเสร็จไปนานแล้วนนทำเสร็จยังกลับมาแล้วไอ้นุ่นมันเนี่ยไอ้นุ่นไปไหนอ่ะไม่รู้เนี่ยเอ้ยแนวไอ้นุ่นนุ่นมาแล้วเว้ยเฮ้ยเอากันบ้านไปลองเลยดิทำกันเองไม่เป็นไงก็ต้องรอคุณนุ่นมาให้ลองนี่แหละครับผมกลางวันนี้เลี้ยงข้าวด้วยโอ้ไปเลี้ยงส้มตำทำอะไรกันเนาะเฮ้ยโอ้โหอะไรของเคารพกันหรือยังนะอ๋อ Good morning teacher How are you today Bye bye thank you and you Thank you Sit down Thank you teacher ครูครับครูอรวรรณไปไหนอีกแล้วครับเนี่ยครูอรวรรณเขาไปเปลี่ยนเหล็กดัดฟันครูต้องมาแทนใครจะสอนเราก็แค่ตั้งใจเรียนแค่นั้นเองนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ครับเมื่อวานนี้ครูอรวรรณให้การบ้านไปทำเสร็จหรือยังนะเสร็จเรียบร้อยค่ะครูครูขอเวลาทดสอบนักเรียนนะคะสำคัญคือถ้าใครตอบไม่ได้นะขออนุญาตทำโทษโดนก่อนแน่นายอาร์ตครับอาร์ตในชื่นใจพร้อมบอกความหมายสิลูกนายด่าก่อนไม่ได้หรอครับครูก็ถามแกก็ตอบสิวะหันมามองขนาดนี้แล้วใช่ใช่Principle ความหมายว่าแหล่งที่มาแหล่งที่มาครับครูผิดผิดได้ไงครับครูอันนี้คือครูก็บอกว่าผิดก็คือผิดได้ไงแปลว่าการที่เราบอกกับเพื่อนเป็นคนอีสานให้ไปปริ้นงานออกมาให้เราหรืออ่านด้วยความเข้าใจว่าปริ้นสิเพื่อนพร้อมกัน1 2 3ปริ้นสิเพื่อนมีใครสงสัยคำนี้ไหมคะไม่กล้าสงสัยเลยว่ะนายนนท์ครับอ่านพร้อมกับบอกความหมาย possible เป็นไปได้ครับผิดอ้าวแปลว่าการที่เราไปดูหนังบ้านเพื่อนจู่ๆกลางเรื่องปวดท้องฉี่เราก็ต้องไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เราไปเข้าห้องน้ำถ้าเปิดต่อไปเรื่อยๆกลับมาความต่อเนื่องก็จะไม่มีก็เลยบอกไอ้เพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนๆหยุดไปก่อนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาหยุดก็คือพอสพอสสิเพื่อนพร้อมกัน1 2 3พอสสิเพื่อนครูไปต่อนะคะอย่าเลยได้มั้ยเนี่ยนุ่นครูรักและเอ็นดูหนูมากอย่าทำให้ครูเป็นสีต้องผิดหวังอ่านพร้อมบอกความหมายค่ะคำนี้อ่านว่า interrupt ค่ะแปลว่าขัดขวางหรือขัดจังหวะค่ะครูขัดใจมากด้วยตอนนี้อ้าวลบ10เลยคะแนนที่มีอยู่จิตพิสัยลบ10ไปเลย interrupt ความหมายคือการที่เราบอกกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาให้รับรู้ว่ามีของบางอย่างอยู่ในตลับ
มึงอยู่ในตลับนะกินตลับตลับแป้งได้ไหมครับได้ถูกวะใช่ไงอะไรที่เป็นตลับนั่นคือใช่นายอาร์ตนายเข้าใจครูครูครับและคำนี้แปลว่าอะไรครับผมลองของกูเนี่ยครับผมเธอลองของกูเนี่ยอยากรู้ครับ enable แปลว่าทำให้มันเป็นไปได้ผิดครับครูผิดครับมันจะผิดได้ไงผิดครับครูมันผิดได้ไงมันแปลว่าการที่เราไปกินเส้นเล็กต้มยำแล้วสั่งพนักงานชื่อเนแต่เพื่อนเนี่ยติดใจก็เลยสั่งเพิ่มก็เลยกลายเป็นเฮ้ยอีเนเบิ้ล20คะแนนเอาไปเลยคุ้ยเลยเธอเลยดะคุ้ยเธอเลยเธออยากได้จิตวิสัยเท่าไหร่เธอเขียนเอาโอ้ยขอบคุณครับนั่นน่ะมายืนตรงนี้ด้วยนั่นน่ะยืนตรงนี้นับแต่นี้ต่อไปครูขอแต่งตั้งนายดะเป็นเจ้าของวิชานี้ปรบมือให้นายดะอยากได้เท่าไหร่เขียนเอาครับผมเอาสักแสนหนึ่งได้ไหมครับครูได้เลยครูให้ลาออกไปลาออกกันเถอะไปลาออกไปนักเรียนทุกท่านเคารพอาจารย์เพ็ญศรีสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาสอนแทนใครวันนี้มารับหน้าที่สอนวิชาของตัวเองนั่นคือวิชาเพราะชำเธอไม่มั่นใจเพราะว่าครูสอนหลายวิชาเหลือเกินไม่แน่ใจครับอาจารย์วิชาเพราะชำค่ะเปิดหนังสือหน้า21ใครไม่เอาหนังสือมาโดนตีนายอาร์ตศิลป์ห้อง6ทับ3มีผู้ปกครองมาฝากหนังสือวิชาเพาะชำไว้ที่ประชาสัมพันธ์ให้รีบมารับด้วยค่ะช้าไปแล้วพ่อนายอาร์ตครับเมื่อกี้ชื่อเธอใช่ครับเธอลืมเอาหนังสือมาด้วยเหรอพ่อผมเอามาให้แล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาแป๊บเดียวนะครับไม่ทันมันทำอะไรทำไมไม่จัดตารางเรียนมันจะได้รู้ไงว่าวิชาไหนมีวิชาไหนบ้างที่ต้องเรียนหนังสือหนังหาก็ต้องเอามาเอามือมาไปนั่งอย่าลืมสิคะหนังสือหนังหาเนี่ยเออต่อค่ะเปิดหน้า21นาดำว่าจังไหนคอยสอนอยู่สอนอยู่สอนอยู่สมิธละครูเป็นคนที่ไหนครับอุดรค่ะต่อค่ะต่อนางสาวนุ่นพานิสาห้อง6ทับ3มีผู้ปกครองมาฝากกระเป๋านักเรียนไว้ที่ประชาสัมพันธ์ให้รีบมารับด้วยค่ะจังหวะนั้นลูกชัดๆเนี่ยกระเป๋า1เล่มครูยังตีเลยทั้งกระเป๋าไม่เอามาเนี่ยดีครูไม่ไล่ออกจากโรงเรียนไปเธอเอาซากตัวมาเธอไม่เอาสติมาไงนางสาวนุ่นเมื่อเช้ารีบมาครูตื่นสายมันจะรีบอะไรนักหนาเนี่ยของติดตัวนักเรียนก็ต้องมีกระเป๋านักเรียนไม่ได้นะอย่าทำอีกนะคะรับชอบแม่งวันหลังอะสวยแต่ลูกต่อไปเปิดหน้า25นาหวานของครูเจ้าฝ้าบอกใครสอนนี่ยังวะเพื่อนรบกวนกันติล่ะเดี๋ยวขอโทษครับซัมนี่เด้อซัมนี่เด้อครูครับเป็นนักฟุตบอลหรือเปล่าทำไมอะไรฟาวฟาวอ่ะครับอ๋อฟาวแบบว่ารีบกูปิดเครื่องละไม่รบกวนละโอเคครับมาเข้าสู่หน้าวันหน้าวันกันหน้าดำแตกต่างกันอย่างไรนายดนูห้อง6ทับ3ครูครับหนูเอาสมุดมาครบทุกเล่มครับไม่ว่าจะเป็นเขียนหรือว่าหนังสือเรียนถูกมีผู้ปกครองมาฝากพระอ้อมสำเร็จผู้ไว้ที่ประชาสัมพันธ์ให้รีบประดับด้วยค่ะย้ำพระอ้อมสำเร็จผู้นายดะครับเธอใส่พระอ้อมมาเรียนเหรอช่วงนี้อากาศมันชื้นครับครูต้องตีไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนหมดข้าวแล้วค่อยไปอ่ะพร้อมนะมาวิธีการดำนาครูเพ็ญศรีวัฒนาวงวานนสามีของคุณครูได้มาฝากกางเกงในไว้ที่ประชาสัมพันธ์ให้รีบมารับด้วยค่ะพอดีคุณสามีติดต่อคุณครูไม่ได้เลยให้ทางเราประกาศให้ย้ำว่าด่วนค่ะไปพร้อมกันครูไม่รอข้าวเหรอคะจำไม่ได้หรอแต่เราชอบคนนี้มากตลอดซาลาเปาป่ะซาลาเปาเออร้องเพลงอกหักของบอดี้สแลมเพลงโคตรเพาะเลยคุยอะไรกันวะเรื่องอะไรวะกำลังคุยเรื่องเดอะแมสซิงเกิลอยู่แป๊บนึงนะดาแกเป็นไรปะเนี่ยฉันมึนวะ
ฉันกำลังมึนๆเครียดๆกับเรื่องครูเป็นสีดิทำไมวะเมื่อวานแกไปซื้อของร้านแม่ฉันใช่ป่ะแล้วก็แกก็ติดแม่ฉันไว้ก่อนแล้วแม่ฉันก็เลยบอกว่าเออมาทวงเงินครูวันนี้ด้วยนะถ้าทวงไม่ได้ไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้กินข้าวแกก็ทวงเขาวันนี้วันนี้ก็เจอครูเพนสีเออเรื่องปกติฉันไม่กล้าทวงอ่ะเฮ้ยถึงมาแล้วต้องนักเรียนทุกคนทำความเคารพครับสวัสดีครับดูไม่เต็มอกเต็มใจถ้าเกิดว่าหัวหน้าห้องเป็นแบบนี้เพื่อนๆในห้องก็จะอ่อนแอนะโอ้ครับมาโรงเรียนลูกที่ต้องมีความพร้อมว่าจะเป็นพร้อมเรื่องร่างกายหรือพร้อมด้วยจิตใจวันนี้ครูจะมาสอนแทนครูมลิวรรณวิชาภาษาไทยวันนี้จะสอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยสอนเกี่ยวกับการพูดแบบโน้มน้าวใจคนโน้มน้าวเหรอครับโน้มน้าวหมายถึงพูดยังไงก็ได้ที่เขาเห็นพ้องต้องใจกับเราและคอยตามคำพูดเราเอาครูจะยกตัวอย่างก็ได้อะครูคือครูเป็นสีเปรียบเสมือนเรือจ้างที่อยากให้นักเรียนทุกคนน่ะขึ้นไปบนเรือครูแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนส่งไปถึงฝั่งฝันเข้าใจไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้พูดหน้าห้องครูไว้เนื้อเชื่อใจนุ่นมากนุ่นมาลูกมามาพูดเรื่องอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้เหรอคะใช่ใช่ใช่งั้นหนูขอพูดเรื่องครอบครัวแล้วกันนะคะครูครอบครัวมีกี่คนมี4คนอ่ะพูดครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของหนูค่ะครอบครัวของหนูจะมีความสุขมากถ้าหนูได้เกรดที่ดีดังนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวหนูมีความสุขก็ต้องให้เกรดหนูดีๆนะคะมันไม่ใช่พูดเป็นเรื่องโน้มน้าวหรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้ครับแถวบ้านครูเรียกว่าบังคับนายแอดมาครับครอบครัวคือแหล่งเพิ่มพูนความรักที่สวยงามและไม่มีที่สิ้นสุดครอบครัวจะตอบแทนความรักที่มีให้กับผมได้คือพาผมไปซื้อของเล่นครับจะดีอยู่แล้วนะในอาร์ตนะเธอเหมือนสับสนน่ะเหมือนมีจุดประสงค์คืออยากได้ของเล่นแต่ไม่ได้รักครอบครัวไปนายดาครับมาครับผมครอบครัวของผมครับปลูกฝังให้ผมเป็นคนที่ดีตั้งแต่เด็กๆของเรื่องการใช้เงินให้รู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์โดยเฉพาะคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ครูเป็นสีช่วยจ่ายเงินค่าของที่ติดแม่ผมเมื่อวานด้วยครับครับครูติดแม่เธอเมื่อวานใช่ไหม400ครับ420ค่าผักกะหล่ำปีค่าข้าวค่าน้ำมันครับแล้วมันใช่เวลาไม่มาทวงตอนนี้ฮะผมกำลังพูดโน้มน้าวเพื่อนเต็มห้องเนี่ยฮะเพื่อนเต็มห้องเพื่อนต้องรู้ไหมทำไมไม่ทวงครู2ต่อ2โน้มน้าวเห็นพ้องต้องการไม่ได้เรียนโรงแรมเรื่องประจานครูแล้ววันนี้28เงินเดือนกูออกหรือเปล่าล่ะไปนั่งเลยคือกำลังบังคับหรือโน้มน้าวใจผมไปนั่งเลยตอนแรกอะรู้เฉยๆตอนเนี้ยรู้ยันละเอียดเลยวันนี้ครูไม่มีอารมณ์ละครับนักเรียนไม่ต้องพูดนนพูดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ480ครับครูแล้วบอกแม่เธอด้วยบล็อกเบอร์ครูไปเลยอ้าวตังก็ไม่คืนนี่ไม่ตังซะด้วยโอ้ทำไมเยอะอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้จะแบกไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเอานะนิกกี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่เหมือนเธอรู้ว่าครูจะใช้งานเธอนั่นน่ะนิกกี้ครับคุณเป็นสีช่วยครูหน่อยสิช่วยอะไรครับก็เพื่อนเนนารีเขาจะไปเข้าค่ายที่สระบุรีครูต้องเตรียมของพวกนี้ขึ้นรถบัสเธอช่วยครูขนของพวกนี้ไปไว้ที่รถได้ไหมรถอยู่ไหนครับครูอยู่ข้างสนามฟุตบอลมันหน้าโรงเรียนนะครับครูเป็นสีก็ใช่ไงก็เข้ามาไม่ได้พอออกไม่ให้เข้ามามันไกลนะเธอเป็นผู้ชายไหมผู้ชายครับก็แค่นี้เองลูกแต่มันไกลครับครูเออช่วยครูเอางี้แล้วกันถ้าเธอช่วยครูได้นะครูจะให้คะแนนเธอเท่าไหร่ครับให้ร้อยเต็มเลยนะเร็วมันไกลนะครูเป็นสีเอออย่าบ่นเลยเป็นผู้ชายไหมเนี่ยหมดนี่เลยเหรอโอ้ครูเป็นสีเพื่อเพื่อนผู้หญิงเขาเราเป็นผู้ชายอุ้ยแลกกับคะแนนทำปะล่ะเออไอ้นี่ชี้บทจริงๆเลยจะขนยังไงหมดวะเนี่ยคนเดียวโอ้ยไม่น่าเดินมาเลยโอ้ย
มึงอยู่ไหนเนี่ยรออยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ยนิกกี้โอ้ยยกอะไรมาเดี๋ยวเราช่วยยกมาโอ้โหไปรถครูเพ็ญศรีหน้าโรงเรียนนะพลอยแล้วมาแต่งกันเราเหรอรีบๆเดินไปเร็วครูเพ็ญศรีเพิ่งเดินไปเมื่อกี้เออก็ได้ช่วยกันนะเพื่อนโอเคหนักไหมเนี่ยหนักเห็นนะเพื่อนเห็นเออโอ้ไม่เห็นทำไรอ่ะก็ช่วยครูเป็นสี่คนของอ่ะดิบอลหนักมากเลยเนี่ยเออแล้วให้ยกคนเดียวไปข้างหน้าเนี่ยเหนื่อยป่ะเพื่อนมาๆๆๆโอ้ยโอ้ยด้านล่างด้านล่างมาคล้องเออมาคล้องนะจับค่อยๆเดินไปเลยบอลรถครูเป็นสีอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อนกูต้องเป็นคนยกอะช่วยกันดิไม่มึงอะช่วยกูดิเออเดี๋ยวช่วยเพื่อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเออ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 ไปไปโอ้ยมือนี่ประคองนี้ดิประคองนี่ยกขึ้นเออเออไปเลยนิกกี้ไปโอ้ยนิกกี้เอ้ยนิกกี้ไว้เพื่อนโอ้ยโอ้ยลา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 โอ้ยลูกเสื้อเขาไม่จับไหมคะโอ้ยอุ้ยหนักไหมอุ้ยหนักจังเลยเนาะชวนช่วยเองถึงรอดนะค่อยโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยกันโอ้ยสูงค่อยสูงเลยได้ค่อยสูงค่อยกี่ตะกี้โอเคสูงเลยค่อยสูงเลยสูงเลยโอเคมองอะไรอ่ะไม่ช่วยเรายกแล้วหรอไปตรงที่รถครูเป็นสีก้อยโอเคหน้าโรงเรียนเราไม่ไปด้วยกันหรอไปหรอกติดแล้วอุ้ยเมื่อขอจังได้โอ๊ยโอ้โหนายนิกกี้นี่ทั้งหมดนี่ขนขึ้นรถหมดแล้วเหรอเก่งมากเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจังเมื่อไปลูกคืนจ้าสุราคนละมาคนเก่งมากเหนื่อยมากร้อยคะแนนเต็มคุณเป็นสีให้นายนิกกี้คนเดียวเลยยกคนเดียวเลยเก่งมากเลยลูกเหนื่อยมากเหนื่อยมากอ่ะอ่ะอ่ะถังน้ำถ้าเธอไม่ยกถังน้ำไปเพื่อนเนตรนารีไม่มีน้ำกินเลยนะแต่ครูครับผมยกมาหลายอย่างแล้วผมเมื่อยแขนครับถังเนี้ยครูช่วยได้ไหมครับเดี๋ยวครูช่วยยกพยุงขึ้นนะลูกนะมาครับครูเป็นสีพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวครูย้ายมือกับมันด้วยหนึ่งสองดีโอ้โหโอ้ยหนักมากนะโอ้ยไปเลยเดี๋ยวทำไมครูหนักอะฮะทำไมครูหนักเอ้าแล้วนิกกี้ครับครูนี่ท่านเอาลงก่อนเลยเอาลงนี่ท่านรอให้ครูยกแทนเธอเหรอเธอนี่เล่เหลี่ยมจัดจริงๆเลยนะยกเองเลยไม่ต้องมาใช้ครูเลยแต่ครูเมื่อกี้ครูเดินไปครึ่งทางแล้วนะครับครูหนักไงถ้าเดินอีกครึ่งนึงครูไม่เป็นอัมพฤกษ์แล้วนี่ฮะแต่ผมไม่หนักนะครูผมยกตั้งหลายอย่างอะเป็นผู้ชายไม่งั้นครูเอาคะแนนออกนะเหลือ50นะเร็วๆ1 2 3นึกขึ้นอีกดีแบกขึ้นโอ้ยมันทำนี่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะดูก่อนว่ามีใครเห็นบอกรักฉันบ้างไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ฉันเหมือนกันทุกคนเคยได้ยินเรื่องลือรถในโรงเรียนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องลือรถในโรงเรียนนี้ไหมไม่ได้ยินเลยค่ะครูขาไม่ได้ยินเรื่องลือรถหรอไม่ได้ยินครูพูดเนี่ยค่ะครูอ้าปากนิดนึงได้ไหมคะมันอยู่ในคอค่ะครูเคยได้ยินเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆในโรงเรียนเราไหมมีด้วยหรอครูใช่เรื่องผู้หญิงคนนึงปะคะที่ผู้หญิงคนนั้นอะโดนหั่นศพเป็นชิ้นแล้วก็ถูกจับยัดใส่กระเป๋าแล้วมาทิ้งหน้าโรงเรียนปะคะครูใช่ปะแล้วที่พอใครขับรถผ่านนั่งเรียนตอนกลางคืนจะเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งหันหลังอยู่ใช่ไหมคะครูใช่เลยถ้าครูจะเล่าพวกเธอจะกลัวไหมเฮ้ย
เฮ้ยแต่ก็อยากเล่าเล่าเลยค่ะ3ปีที่แล้วก็เข้าให้ลูกเสือเน่นนารีแบบนี้แหละแล้วสำคัญคือตรงนี้ด้วยมีคนได้ยินเสียงก่อนเลยว่าแล้วครูก็หันไปแบบนี้หันตามเสียงที่เขาร้องอ่ะครูก็หันเมียเต้นใช่ไหมคะครูใช่ไหมยาวใช่ไหมใหญ่ไหมเดี๋ยวพลอยเธอสูงที่สุดเธอต้องไปดูว่ามันใช่ผีหรือคนหนูเหรอยืนสิแกจะรู้เลยว่าแกสูงนะนี่ดูสิสูงกว่านั่นไงนั่นไงเรียงลำดับเลยพลอยจูนคุณเรียงเดี๋ยวฉันเดินตามไปเพื่อนเปิดแฟลชเลยเปิดแฟลชซองก่อนเปิดแฟลชซองเดินไปยังไงเดินไปสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยครูขาอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะหนูว่ามันไม่ใช่ที่เราคิดอะค่ะครูใครเอาชุดอะไรเนี่ยมาไว้ตรงนี้เนี่ยไหนเนี่ยไหนระวังนะคะระวังนะคะโอ้ยโอ้ยมันตากผ้าเนี่ยเอาชุดนี่มันชุดทำการแสดงของหนูครับครูโอ้ยเราเก็บมาตากไว้ตรงนี้ตกใจหมดเลยก็ใช่ไงเหมือนผมเลยอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกมาไปหมดมาต่อของคุณค่ะต่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมปีถัดมาพอรู้ว่าเขาตายแล้วใช่ไหมมันก็มีความแบบได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดแล้วเหมือนเสียงเดินลากขาคือทุกคืนท่านลงน่ะออกกี่คนแล้วแสดงว่าเขาบอกว่าศพโดนยัดกระเป๋าเจอก่อนนะกระเป๋าล่วงค่ะกระเป๋าพลอยเธอสูงอ่ะวิ่งแล้วล่ะครูพลอยจะสูงอ่ะกระเป๋าแกไปดูเลยฉันว่านะมันอาจจะมีแมวอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราต้องร่วมมือร่วมใจกันได้ค่ะเข้มแข็งนะอย่ากลัวด้วยความเป็นเน่นนารีของพวกเราจะลากกระเป๋ามาไว้ข้างหน้าได้ค่ะครูพลอยมานี่ดูเร็วจับหนึ่งสองสามจับหนักมากพลอยเราจะเปิดเหรอคะพลอยเปิดเลยพลอยเปิดหนึ่งสองครูเดชาไปทำบ้านทำมออะไรครับครูเอ้าเมื่อคืนนะสิกงเยอะไปหน่อยโอ้ยแล้วก็เลยนึกว่ากระเป๋าเป็นเต็นท์เลยเข้าไปแล้วหนูก็นึกว่าผีค่ะนี่ครูเดชาฉันจะฟ้องผอ.เลยค่ะครูขาเห็นสีก็จะไปฟ้องผอ.ทำไมแล้วทำไมคะก็ผอ.อยู่อีกกระเป๋าหนึ่งนู่นผอ.หรือเปล่าอยากได้เซนเซอร์สี่เก้าไปรีบมาว่าชุดพวกเราอ่ะมันยังต้องเติมอะไรอีกปะมันพอยังอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าพวกเราเติมอ่ะอีสีนึงเขาจะแพ้แบบทิ้งห่างเลยนะเว้ยนั่นดูสีขนาดชุดมันยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะแกเราสองคนเนี่ยขอให้กำลังใจพวกเธอนะสู้ๆนะขอบคุณนะก้าวไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะหมิวสู้ๆนะโอ้ยขอบคุณนะก้าวดูสิชุดพวกมันอะอลังกว่าเราเยอะเลยอะแกนั่นน่ะสิอินิกี้ดูสิของมันอะลดมากมึงดูชุดเราสองคนสิอย่าก็ห่างเครื่องก็จักรพันเอาจริงนะเราไม่ได้มีดีแค่ชุดนะการเต้นเราก็ดีกว่าจริงรีบพร้อมรีบพร้อมสามสี่
คยเจอลีดที่ไหนอ่ะเต้นเก่งทั้งพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะมึงอย่ายอมสิมึงลีดไม่พอ4-5มึงเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกูบอกให้ซ้อมไงมึงไม่เคยซ้อมเลยอ่ะเอางี้มึงถึงแม้ว่าสีน้ำเงินน่ะมันจะเต้นเก่งกว่าเราร้องเพลงเสียงดังกว่าเราชุดอาจจะเลิศกว่าเราแต่แล้วอย่ากลัวเราจะต้องหากิมมิกใหม่ได้วันนี้วันแข่งแล้วพวกเรามาให้กำลังใจอีกแล้วขอบคุณนะสู้นะมาสิสามสี่แล้วเก่งมากยังไงก็ดีที่สุดหนูจะไปเรียนร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอะไรกันลูกอะไรกันพี่ตาปลีดอุ๊ยสวัสดีครับอะไรกันทำอะไรกันลูกดมไปซ้ำน้องก็ได้วะพูดถึงเรื่องราววันนี้ประกวดชีลีดเดอร์สีน้ำเงินพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะไม่รู้ต่อเอาสีแดงยังไม่มาเลยอะค่ะครูเลยเวลาตั้ง15นาทีให้ชนะเลยดีไหมนี่ฮะครูค่ะไม่มาแพ้เลยค่ะมาแล้วค่ะมันผิดกฎนะคะมันต้องชุดเชียร์ลีดเดอร์ดิคะอันนี้มันชุดพวงหรีดนะคะครูอันนี้จังวัตสังคาราตุปาทะเยวธรรมีโนไอ้เฮ้ยการไม่ใช่ตลปัดยอมตลอดเลยนะลูกนะครูคะถ้ามาขนาดนี้เนี่ยให้พวกมาชนะไปเลยค่ะเธอสองคนไปเอาชุดมาจากที่ไหนอ่ะก็จากหลวงพ่อวัดเปรมค่ะกำลังจะเผาศพอยู่พอดีก็เลยหนูก็เลยไปวิ่งดึงมาเลยค่ะงั้นไม่เป็นไรลูกชุดอาจจะมาดีแต่ถ้าคนไม่แบกชุดการแสดงก็ไม่เด่นค่ะให้โอกาสเขามาในกี่ผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะงั้นครูเอาเพลงเร็วก่อนแล้วกันได้ค่ะจับเวลาค่ะอันนี้จังพร้อมพร้อมอันนี้จังพร้อมพร้อม3 4อันนั้นตบาดชัยเยอปฏิเทเทโทรเทๆอะไรกูเถอะฮะผลงานซิงเกิลเร็วไงคะปัดตกเลยเอาเพลงช้าไป3 4ก่อนเคยเห็นอยู่ลัดผู้วัยชนอายุ57ปีประวัติการศึกษาโรงเรียนวังสามหมอประชาสรอยเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ